ก่อนเลยจ้าบารุตาเจอเช็คพอร์ตเช็คพอร์ตจ้าว้าวเต็มถุงเต็มถุงว้าวบารุตาเจอ9บาทจ้ารีบเก็บรีบเก็บเลยเจออีก3บาทนนรอบารุตาเดี๋ยวเจอเธอไปค่ะมาแล้วไปด้วยกันเลยจ้าอีก3บาทจ้าเอา2นี่ก็2เก็บอันไหนก่อนดีคะเนี่ยเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันราคาถูกกว่าแต่ใหญ่กว่าจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยฝนตกแดดออกบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้มาเดินดูบรรยากาศริมแม่น้ำรัวกับเราด้วยกันค่ะเจออีกแล้วค่ะ9บาทโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยเดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นอุ่นอุ่นไปที่ไหนพ่อเราเคยสอนไว้วันแกะเมื่อไหร่จะมานะคะเนี่ยแต่ว่ารั้วเขาก็กั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหญ้ากำลังอ่อนๆกำลังเขียวน่ารับประทานกันเลยรีบมานะคะเจ้าแกะน้อยจ้าตามสายลมพาปลูกผักสวนก่อนเลยจ้าบารุตาเจอเช็คพอร์ตเช็คพอร์ตจ้าว้าวเต็มถุงเต็มถุงฟ้าครึ้มฝนมาแดดมาอากาศวันนี้เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่บารุตาก็ยังได้เต็มถุงนี่คือดอกผักชีลอมฝรั่งนะคะขาวสวยเต็มไปหมดเลยส่วนนี้นี่คือดอกของตำแยฝรั่งนะคะทานได้นะคะเป็นยาชูกำลังที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนตรงหน้าของวารุตานี่ก็คือดงผักบุ้งฝรั่งที่วารุตาเคยพาทุกท่านมาเก็บนะคะคือพอโตแล้วเขาก็จะปกคลุมแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีดอกพอมีดอกแล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นต้นเล็กไว้ให้เราได้เก็บในปีต่อไปค่ะชายหนุ่มรีบหิ้วเลยเดี๋ยวเอาไปส่งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เงินเท่าไรอีก3บาทจ้าแสงแดดดอกไม้สวัสดีตาเจอ9บาทมุมนี้ขอเก็บก่อนเลยจ้านี่จ้า9บาทของวารุตานี้เลยเก็บเลยจ้าคนเขานั่งอยู่บนเก้าอี้เสร็จแล้วพอกินเสร็จเขาก็โยนไปข้างหลังเลยค่ะพอโยนข้างหลังเสร็จวารุตาก็เก็บเลยจ้าชีวิตจึงบันเลบนเพลงเสียงฟ้าร้องมาอีกแล้วค่ะสงสัยต้องรีบกลับบ้านกันแล้วค่ะบทเพลงพอพี่อีก5บาทจ้าอุ๊ยวันนี้วารุตาเจอรัวๆๆๆเลยค่ะนี่คือต้นสะเดานะคะสามารถเก็บเอาไปรับประทานแทนสะเดาบ้านเราได้แล้วก็ถ้าทานแล้วนะคะเขาเกิดจะเป็นยาระบายอ่อนๆให้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะเอาอีก3บาทจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยเจอเงินเมื่อไหร่ก็ต้องรีบเก็บนะอย่าปล่อยผ่านไปนะเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปส่งแล้วนะคะ
เอ็นบอกว่าเธอรีบหน่อยฟ้าร้องมาแล้วขวดพลาสติกไปเลยค่ะฟ้ามืดมาแบบนี้ต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปส่งตรงปั๊มน้ำมันข้างหน้านี้ละค่ะมิถอยคุณเลยไฟเขียวแล้วเข้ากันไปส่งกันเลยของวารุตาค่ะได้มาแล้วค่ะ3ยูโรของวารุตา120บาทกับวันที่อากาศแปรปรวนกลับบ้านกันค่ะได้เงินของเราแล้วจะได้เอาเงินไปใส่กระปุกของเราเหมือนเดิมค่ะสามีไม่ได้เอาร่มมาเดินท่อมๆอยู่ตามข้างสายฝนวิ่งหนีฝนตั้งที่ขึ้นเนินก็เหนื่อยแล้วเดินแบบนี้คือเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนินเขาสูงมากวารุตาเห็นแต่ไกล3บาทแฟนบอกว่าเธอจิ๊กพอดจิ๊กพอดว่าอย่างนั้นขอให้เราได้เจอเจ๊กพอร์ตดูนะคะฝนตกแบบอย่างหนามากๆเลยค่ะ3บาทของวารุตาถึงฝนตกอย่างไรแฟนก็ไม่ยอมแพ้เธอเรามาดูข้างบนกันหน่อยได้ไหมเผื่อเราเจอกระป๋องเจอขวดบ้างไว้อย่างนั้นมุมนี้นะคะจะเป็นอาคารที่เขาไว้จัดงานแต่งงานหรือบางครั้งไว้สำหรับจัดงานนิทรรศการด้วยนะคะก็จะมีผู้คนมานั่งดื่มเพราะว่ามุมนี้บริเวณนี้คือมันร่มรื่นแล้วก็สวยงามเป็นอะไรที่วารุตาชอบมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งตัวอาคารที่มันบอกถึงความสวยงามสามีบอกว่าไปกันเถอะฝนตกหนักแล้วฝนตกแป๊บเดียวน้ำไหลเชี่ยวมากๆเลยค่ะแฟนก็เปียกวารุตาก็เปียกค่ะเดี๋ยวเราจะแวะไปบ้านแม่ย่าแป๊บหนึ่งนะคะเธออยู่บ้านหลังนี้นี่เองค่ะนี่คือบ้านของคนชรานะคะที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีเงินที่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าแล้วก็สามารถออกไปซื้อกับข้าวทำข้าวอะไรกินเองได้ก็สามารถมาอยู่ตึกนี้ได้นะคะราคาค่าเช่าต่อห้องตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้องละประมาณ 20,000 บาทนี่คือค่าเช่าอย่างเดียวนะคะส่วนค่าน้ำค่าไฟต่างๆก็อีกต่างหากค่ะแดดมาแล้วค่ะประเทศเยอรมันก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็คือแปรปรวนกันไปตามสภาพเลยค่ะกลับจากบ้านแม่ย่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านกันแล้วค่ะฝนฟ้ามืดมาอีกแล้วค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่ในกระเป๋าของเรานานๆนะคะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปหน้าต่อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย